พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไทยสุขเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีมีความสุขกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกกันว่า NCD เช่นโรคเบาหวานความดันไขมันเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราแม้การดำเนินโรคเป็นไปอย่างช้าๆแต่สะสมอาการอย่างต่อเนื่องและเป็นกลุ่มโรคอันดับหนึ่งที่ฆ่าชีวิตคนไทยเลยล่ะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบันทึกและติดตามสุขภาพเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเหล่านี้ได้ครับไทยสุขคือแอปพลิเคชันที่ออกแบบขึ้นเพื่อติดตามสุขภาพสำหรับผู้ใช้งานแบบกลุ่มผ่านทางโมเดลการแข่งขันแบบออนไลน์โดยมีโค้ชสุขภาพคอยให้ความรู้คำแนะนำและช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมเพียงเข้าไปกรอกข้อมูลในแต่ละวันเพื่อให้โค้ชสุขภาพติดตามดูพัฒนาการปัจจุบันมีการนำระบบไทยสุขไปใช้ในเครือข่าย Wellness Center ในโรงพยาบาลทั่วประเทศและเครือข่ายคนไทยไร้พุงในโครงการ Health Leader เพื่อให้ผู้นำสุขภาพขององค์กรต่างๆนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในองค์กรไทยสุขเพื่อให้คนไทยสุขภาพดีมีความสุขวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์เอเมดสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน